เกล็ดความรู้ของสสสนะฮะชวนคนไทยเนี่ยงดเหล้าเข้าพรรษาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ครับมีพุงไหมมีนิดหน่อยมีอยู่นะมีพุงเขาบอกว่าวิธีการลดพุงอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มีอยู่วันแพ็ควันแพ็คใช่ไหมไม่มีบิ๊กแพ็คยังไม่ซิกมีบิ๊กแพ็คคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะลดพุงนะครับทำได้ด้วยการลดแอลกอฮอล์พุงท่านก็จะลดลงไปด้วยครับติดตามรายละเอียดจากสสส.นะครับรู้หรือไม่ว่าการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เพียงแค่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงเท่านั้นนะแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการลดไขมันที่อยู่บริเวณพุงและยังทำให้มีสุขภาพดีขึ้นทั้งจิตใจและร่างกายผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้รักษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และหันไปออกกำลังกายควบคู่ด้วยแต่ถ้าหากยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็ร่างกายจะประมวลผลแอลกอฮอล์ก่อนสารอาหารอื่นๆเสมอเนื่องจากแอลกอฮอล์ถูกมองว่าเป็นสารพิษต้องกำจัดออกแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อการเผาผลาญไขมันที่สะสมในช่องท้องทำให้เกิดพุงไขมันในช่องท้องเป็นไขมันชนิดที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยฉะนั้นเมื่อเราลดการดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายจะสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยลดไขมันสะสมในบริเวณหน้าท้องและส่วนอื่นๆของร่างกายได้เพียงแค่คุณลดดื่มช่วงเข้าพรรษานี้จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น